รัสคือเครื่องมือในการคำนวณชนิดหนึ่งที่ใช้กับโอเปอเรเตอร์ทั่วไปกับร้านขายของทั่วไปเราเรียกตัวนั้นว่าแคลคูลเลเตอร์แต่แคลคูลัสมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าแคลคูลเลเตอร ได้กินไหมไม่ได้เนาะก็พยายามตดเบาที่สุดแล้วแสดงว่าตดหอมดูเฉยๆทำหน้าไม่ละเกียจเท่าไหร่มีใครไม่มามั้งครับยกมือขึ้นหน่อยจะได้รู้เร็วมีใครมาคาบแรกบ้างไม่ได้ยินเสียงตัวเองเอาใหม่เพิ่มเสียงไปป๊อกป๊อกดิฟตัวแรกเข้าเป็นดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตรงนี้ก็ผลคูณอีกนี่ก็ผลคูณอีกหน้าเอาหน้าดิฟเอาบวกหลังดิฟหน้าลบหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟ8เป็น0นะครับโอเคไหมดิฟตรงนี้ได้ 4x 4x dy by dx ได้4 4คูณเป็น 4yดิฟ y กำลัง2เป็น 2xy ต้องห้อย dy by dx ด้วยต้องห้อยนะครับตัวแปรคนละตัวกันต้องห้อย dx by dx เป็น1เหลือ y กำลัง2 dy by dx ลบ x กำลัง2 dy by dx ติดไว้เหมือนเดิมตรงนี้เป็น dx กำลัง2ได้ 2xy ไม่ต้องดิฟซ้ำตัวที่เหมือนการดึงตัวร่วมได้มันจะเป็น 4x 2xy ลบ x กำลัง2 dy by dx เท่ากับตัวนี้ย้ายข้างฟากนะครับ 4y y กำลัง2 2xyเพราะฉะนั้น dy by dx จะเท่ากับลบ 4y บวก y กำลัง2บวก 2xy หารด้วย
4x บวก2 xy ลบ x กำลัง2ตัวไหนผิดบอกด้วยมีตัวไหนผิดไหมมันมีสูตรลัดทีนี้มาดูสูตรลัดกันถ้าเราต้องการหา dy dx ในฟังก์ชันอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันไม่ชัดแจ้งนะครับเมื่อไหร่ที่เราเจอฟังก์ชัน x กับ y มันแยกออกจากกันไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราเจอฟังก์ชัน x กับ y ที่มันแยกออกจากกันไม่ได้เราเรียกตัวนี้ว่าฟังก์ชันไม่ชัดแจ้งไม่ชัดแจ้งฟังก์ชันที่เราเจอในสมัยเด็กๆก็คือ y เท่า fx อย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันชัดแจ้ง x กับ y แยกออกจากกันได้ฟังก์ชันชัดแจ้งอย่างนี้ x กับ y ติดการแยกไปแยกมาออกจากกันไม่ได้ในรูปของฟังก์ชันมันสามารถเขียน x y ในรูปของตัวเลขได้เราเรียกตัวนี้ว่าฟังก์ชันไม่ชัดแจ้งพดตรงนี้มันมีลบตรงนี้ใช่ไหมพบยังลืมเครื่องหมายลบอ่านเข้าไปเอาใหม่เมื่อกี้พี่บอกว่าอย่างนี้เราเรียกว่าฟังก์ชันชัดแจ้งนะชัดแจ้งชื่อมันบอกว่าชัดแจ้งหมายก็ว่า x กับ y แยกจากกันได้อันนี้ฟังก์ชันไม่ชัดแจ้ง x กับ y แยกขาดจากกันไม่ได้ต้องจัดรูป x y พร้อมกันเท่ากับค่าคงที่ถ้าเราต้องการดิฟแบบมักง่ายหรือดิฟแบบฝีมือนะครับเราต้องการดิฟแบบฝีมือฟังก์ชันไม่ชัดแจ้งนั้น dy by dx มันจะเท่ากับลบ fx ลบ fy fx fy ตัวนี้ไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะครับไม่มีวงเล็บแปลว่าดิฟ x ดิฟ y ดิฟ x ดิฟ y หมายความอย่างนี้น้องดูที่โจทย์เริ่มต้น 4xy บวก xy กำลัง2ลบ x กำลัง 2y เท่ากับ8เราจะเห็นว่าตรงนี้มันอยู่ในฟอร์มของ fxy ตรงนี้คือ fxy นะครับ fxy เมื่อเป็น fxy ก็แปลว่าตัวเลขตัวนี้เป็นค่าคงที่เทียบตำแหน่งเราจะหา dy by dx ได้ในบรรทัดเดียวได้เลยหมายความอย่างนี้ fx ตรงนี้แปลว่ามองทีละตัวแปรมองทีละตัวแปรมันมีตัวแปรในโจทย์ทั้ง x และ y แต่ให้เรามองทีละตัวแปร fx มอง x เป็นตัวแปร y ไม่ใช่ตัวแปร y เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเวลาเราดิฟตรงนี้ดิฟ x เนี่ย y เป็นตัวเลขเท่ากับ4ตัวเลขใช่ไหมครับ y เป็นตัวเลขดิฟ 4x ได้4ดิฟ 4x ได้4มันดิฟ 4x ก็คือได้4 4ก็คือ 4y 4คือ 4y ดิฟ x ดิฟ 4y กำลัง2ก็เป็นตัวเลขเพราะเรากำลังดิฟ x อยู่ตรงนี้ y กำลัง2เป็นตัวเลขเมื่อ y กำลัง2ตัวเลขดิฟ 4x ก็ได้4มันก็เหลือ y กำลัง2มอง x เป็นตัวแปร y เป็นตัวเลขดิฟ x กำลัง2ได้เท่าไหร่2 xy y เป็นตัวเลขก็คูณอยู่ธรรมดาถ้าเราต้องการดิฟ y เราก็มอง y เป็นตัวแปรถ้าต้องการดิฟ y ก็มอง y เป็นตัวแปร x เป็นตัวเลขดิฟ y เป็นตัวแปรดิฟ 4x ตัวนี้เป็น4ใช่ไหมครับเรามองที่ fy y เป็นตัวแปรดิฟ 4x ได้4ก็คือ 4xy เป็นตัวแปรดิฟ y ได้2 y 2 y คูณก็เป็น2 x y ดิฟ y ได้1เหลือ x กำลัง2เราเรียกว่า partial derivative หรืออนุพันธ์ย่อยเมื่อกี้เราเรียนรู้คำว่าอนุพันธ์ตรงนี้ภาษามันเรียกว่าอนุพันธ์ย่อยคือมองทีละตัวแปรเราต้องการดิฟตัวแปร x เราก็มองตัวแปรที่ไม่ใช่ x เป็นตัวเลขมองที่ไม่ใช่ตัวแปร x เป็นตัวเลขนะครับลองดูว่า
ไอ้ที่เพิ่มเข้ามาจะจับใจความได้ไหมตัวอย่างเช่น 3x กำลัง3บวก 4x บวก 8y ลบ 2y กำลัง5เท่ากับ9น้องหา dy by dx จาก คำว่าอนุพันธ์ย่อยดิตรงนี้นะครับแปลว่าอนุพันธ์ย่อย fx fy ตรงเนี้ย fx fy ไม่ใส่วงเล็บเราเรียกความหมายนี้ว่าอนุพันธ์ย่อยเรียนแบบเมื่อกี้ว่าเข้าใจหรือเปล่านั่นเป็นความรู้มหาลัยปี2เอามาใช้ดูเผื่อมันทำเซฟขึ้นเพื่อเปิดพัดลมเชื่อมันจะดับอีกไหมไฟมีสิทธิ์ใช่ไหมห้องวันนี้ไม่ได้ใช้นี่อ๋อร้อนเอ้าเอ๊ะตรงนี้เจไม่เข้าใจพี่เคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องพาเชียลดิฟใช่ป่ะสอนวันไหนเมื่อวานนี่บ่นานแล้วอ๋อภาคตัดขวยอ๋อใช่ใช่เพราะจำได้ว่าเจนบอกไม่เข้าใจเลยคิดพอภาคตัดกลวยพี่เก่งเนาะจำได้ว่าเคยเรียนไปแล้วนี่ธรรมดาเลยนะเนี่ยคำว่า partial diff ของพี่หมายความว่าให้มองนะฮะ fx ว่ามองเฉพาะ x อันนี้เป็น x diff เฉพาะ x ก็ diff เฉพาะ x เข้าไปได้9 x กำลัง2ดิฟเฉพาะ x ได้4ก็บวก4ไม่มี x ถือว่าจบแล้วนะครับไม่มี x ก็ถือว่าจบแล้วก็จบไปไม่มี x ก็ดิฟตัวเลขเป็น0ดิฟตัวเลขเป็น0ดิฟตัวเลขเป็น0 fy ดิฟเฉพาะ y ไม่มี y ก็เป็นตัวเลขดิฟ y นะครับไม่ใช่ y ก็เป็น0 0ดิฟ y ก็ได้8ดิฟ y ก็ได้ลบ10y กำลัง4มันจะเซฟเวลาได้ระดับหนึ่งถ้าชัดเจนนะครับถ้าชัดเจนนะการที่เราจะเอาอนุพันธ์ย่อยมาช่วยนิยมเอามาใช้กับกรณี fxy เท่ากับ c คือเมื่อเจอฟังก์ชันไม่ชัดแจ้งภาษามันชัดเจนนะครับคำว่าไม่ชัดแจ้งแปลว่ามันแยก x กับ y ออกจากกันไม่หมดไม่สิ้นสุดไม่แยกออกจากกันไม่ขาดมันต้องปนกันอยู่แน่นอน x y เลยเรียกว่าไม่ฟังก์ชันไม่ชัดแจ้งถ้าชัดแจ้งคือแยก x กับ y อยู่คนละข้างของสมการได้หมดเราเรียกว่ามันชัดแจ้งนะครับอันนี้ฟังก์ชัน explicit function อันนี้ implicit นะครับไม่ชัดแจ้งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะดิฟเราดิฟเป็น u กำลัง5เราจะดิฟเป็น u กำลัง5 dip u dy by dx 5 u กำลัง n 5 u กำลัง n ลบ1เหลือ4 dip u ซ้ำ dip u ซ้ำ u คือตัวที่ถูกยกกำลังเพราะฉะนั้น y dat จะเท่ากับ5 x บวก2 x บวก1กำลังเหลือ4ดิฟข้างในซ้ำก็ต้องเป็นดิฟผลหารใช่ไหมข้างในเป็น x บวก2ล่างดิฟบนล่างดิฟบนล่างดิฟบนลบบนบนก็คือ x บวก2นะฮะดิฟล่างหารด้วยล่างกำลัง2ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลัง2ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลัง2ตัวที่อยู่หน้าดิฟถ
ถือว่าจบแล้วตัวที่อยู่หน้าดิฟถือว่าจบแล้วนะฮะตัวที่อยู่หน้าดิฟถือว่าจบแล้วเราจะดิฟ x ดิฟ1 x ได้1ดิฟ2ได้0เหลือ1นะครับ1คูณได้เป็น x บวก1ดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0 1คูณไปเป็นลบ x ลบ2หารด้วย x บวก1กำลัง2หาย x หายลบ1เป็นลบ5x บวก2ไปแยกกำลังเป็น4แยกกำลังบนกำลังล่างอันนี้เป็น x บวก1กำลัง4เจอกำลังอีก2เป็น x บวก1กำลัง6ถือว่าจบจัดได้ดีสุดแล้วแค่นี้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลัง2 ดูข้อ3ต่อข้อ3เราต้องดิฟเป็นผลคูณนะครับข้อ3ละหน้าหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวอยู่หน้าดิฟถือว่าจบแล้วตัวอยู่หน้าดิฟถือว่าจบแล้วดิฟเฉพาะตัวหลังเอากำลังมาคูณกำลังลดลง1ไส้ไส้ดิฟไส้ดิฟไส้ซ้ำหน้าจบแล้ววางไว้ลดกำลังลง x บวก1กำลังเหลือ4เอากำลังลงมาคูณกำลังลดลง1เหลือ4ดิฟไส้ซ้ำตัวอยู่หน้าดิฟจบแล้ว ดิฟเฉพาะตัวหลังดิฟ 2x บวก1ดิฟ 2x ได้2ดิฟ1ได้0 2คูณเป็น12นะครับ x บวก1กำลัง5 2x บวก1กำลัง5ด้วยบวกด้วยดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0เหลือ1หนึ่งคูณออกมาเป็น5 2x บวก1กำลัง6 x บวก1กำลัง4เอา5วางไปดึงตัวร่วมได้ตรงนี้มี x บวก1กำลัง4นะฮะ x บวก1กำลัง4ดึงออกมาตรงนี้ 2x บวก1กำลัง5ดึงออกมาดึงแล้วจะเหลือ12ดึง x บวก1กำลัง4เหลือ x บวก1ดึงกำลัง4ดึงกำลัง5เหลือ5คูณ 2x บวก1